สวัสดีครับทุนนิโจทัพเวอร์ชาแนลนะครับแหมวันนี้น้องต้าฮันเน่ออนทัวร์มาเยี่ยมถึงบ้านเลยนะครับบุกมาถึงออฟฟิศนี่วันนี้เขาจะมาโชว์ปืนยิงปลานะครับเดี๋ยวต้องบอกที่มาที่ไปตอนแรกก็ไม่ใช่ว่าจะอยากได้นะครับคือพี่ติใหญ่ให้มาพี่ติแต่ไม่ได้ให้มาสภาพนี้หรอกคือให้มาแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันไม่ดียางไม่ดีใช่ป่ะเห็นไหมอันนี้คือปืนคือแกเป็นของพี่ติใหญ่ไอตัวแท่นเนี้ยแต่ว่าผมไปให้ร้านเขาดัดแปลงให้คือลูกดอกสำหรับยิงปลาจะมีเงี้ยงใช่ปะโอ้โหมีเงี้ยงด้วยเนาะก็คืออันนี้การไว้แหลมมันแหลมไงเรายิงปั๊บมันจะล็อกล็อกเลยเหรออันนี้คือตอนแรกอะมันไม่แหลมล็อกร้านคือทำให้ทู่ๆมาเขาก็กลัวทิ่มใช่ป่ะแต่พี่ตุ้ยอะที่อยู่ที่ลาวอะเป็นคนเอาไปฝนให้แล้วก็ไปยิงปลาในแม่น้ำเงิมมันก็เลยแบบแหลมตอนแรกมันไม่แหลมขนาดนี้นะคือเขาก็อยากจะสนับสนุนผมกันเลยทุกคนเลยยิงปลาแล้วก็แกนเนี่ยก็เป็นแกนเล็กที่ทำมาใหม่แล้วก็ชุดไกปืนนี่ต้องยิงโดนคนทะลุเลยนะก็ทะลุดิก็โอ้ยน่ากลัวจังก็คือเป็นอาวุธป้องกันตัวได้คือมันไม่ผิดกฎหมายเพราะมันไม่ได้มีระบบกลไกอะไรที่มันบอกต้องใช้อะไรดินอะไรผมก็ไม่รู้นะแต่ก็บอกไม่ผิดกฎหมายแล้วก็เวลาทำก็คือเนี่ยมันจะมีเขี้ยวล็อกเนี่ยเวลาใส่แล้วก็ใส่ยางเข้าไปเส้นหนึ่งแล้วก็ดึงมาปั๊บอันหนึ่งเหนียวโอ้โหยางหนืดต้องดึงแรงเพราะทำไมใช้อันเดียวสองอันไม่ได้ก็มันจะแรงไงมันปุ๊บเข้าใจป่ะพอเราเพิ่มความแรงขึ้นก็3เส้นใส่ทีเดียว3เส้นก็ได้เหรอต้องใส่ทีละเส้นให้ครบ3เส้นไงเอาเลยสรุปว่าต้องใส่ทีเดียวเลยทั้ง3เส้นโอ้โหไม่ก็คือดึงทีละเส้นใส่ให้ครบ3เส้นโอ้แล้วก็ที่ผมมาติดคือมันจะมีไฟฉายใต้น้ำไฟฉายใต้น้ำนู่นไว้ยิงปลากลางคืนอ๋อยิงมาแล้วได้มาแล้วปลาสลิดตัวใหญ่เดี๋ยวลงคลิปให้ดูอันนี้ก็จะเป็นติดกล้องเรามีกล้องแบบ GoPro นะแต่เป็นไม่ใช่ GoPro เป็นกล้อง HJ Cam ไว้ดำถ่ายภาพใต้น้ำก็คือจะยิงแล้วคืนนี้ก็จะไปยิงปลากับพี่โจจะใช้ตัวเนี้ยไปยิงดูคือจริงๆมันก็ลองได้นะแต่ว่าอยากให้ลองไหมหรือไปยิงในน้ำทำยิงในน้ำแบบยิงในถ้าคือถ้ารอใส่เส้นเดียวอ่ะก็ลองได้แล้วก็ยิงพ่นมันก็โอเคถ้าเกิดใส่สามเส้นมันจะลิงแรงคือเวลาลองก็เกิดจะต้องใส่ก็ไปยิงกับต้นกล้วยหรือไม่ก็ลองใส่เส้นเดียวมันก็ไม่กระเด้งออกหรอกใช้ได้อยู่พอเกี่ยวตรงนี้ใช่ไหมมันเดือดไปปุ๊บอันนี้จะหลุดไปด้วยลองให้ดูก็ได้ไม่เป็นไรพี่จัวออกมาไกลก่อนคงไม่ถึงหรอกไม่ใช่นี่ดูกระจกว่าลงพื้นนี่เลยนี่เลยออกห่างก่อนเดี๋ยวระเบิดไปข้างนอกดีกว่าป่ะเห็นไหมไปข้างนอกก็ได้โอเคไปให้ดูนี่ครับเอาแค่เส้นเดียวมันไม่แรงเดี๋ยวท่านนี้เอาโชว์เขาจะท่านนี้เอาโชว์จะโชว์นะครับนี่ครับอย่าลืมกดติดตามทั้งสุนิโจตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็ได้เข้ามาตัวใครตัวมันนะเดี๋ยวเอาวักกับพื้นว่าให้แหลมสุดทานมันอยู่เห็นป่ะพี่เห็นอันนี้แหลมสุดทานมันที่นี่นะเส้นเดียวปั๊บพอยิงไปปั๊บคือเวลาใส่บอกให้ดูก่อนให้ได้สิบนาทีนะเวลาใส่เนี่ยมันจะต้องเอาเอ็นเนี่ยใส่มาตรงนี้ใช่ป่ะเวลาเรายิงอ่ะไม่งั้นมันก็จะคือถ้าเราใส่ไม่ดีอ่ะเอ็นมันก็จะพันกับตัวเนี้ยมันจะพันกับลวดมันจะทำให้ดีมันกลับมาได้อุ้ยน่ากลัวนะแต่คือถ้าใส่เงี้ยตามหลักอ่ะมันไม่ผิดหรอกเพราะว่าเอ็นมันปกติอยู่แล้วใช่ป่ะเวลายิงไปปั๊บลูกดอกก็ไปนี้อันนี้เราใส่หัวนี้ทั่วไม่เข้าหรอกเห็นป่ะแล้วยิงจะเอามือไปอยู่ตรงนี้เพราะมันจะดีดมือเจ็บนะก็คือดีดมือเจ็บคือแค่เนี้ยเราก็จับเงี้ยเวลาเราไม่ยิงก็อย่างเงี้ยเราเจอปลาเราก็เตรียมตัวนะแล้วก็เล็งเสร็จแล้วก็ยิงมันจะแข็งหน่อยแข็งหน่อยปืนมันหนักเอาผมเอาเบาๆนะแต่ว่าคือเนี่ยคือให้รู้ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยคือมันติดไอเอ็นตรงนี้ไงคือจริงๆคือถ้าใส่3อันมันจะไม่ติดเลยนี่คือเทสได้ดูเฉยๆครับนี่แหละคือเวลาใส่เราต้องใส่3เส้นก็แล้วก็ดูมันยุ่งยากนะดูเลยไม่ยุ่งพี่เหรอมันแค่เอาแค่นี้แหละมันจะมีอีกอย่างที่ผมตอนแรกผมจะซื้อมามันหมื่นกว่าบาทแต่ว่ามันแพงเป็นแก๊สอะไรนะประมาณเกือบหมื่นลักหมื่นลักพันถึงลักหมื่นแต่ว่าอย่างนี้มันง่ายกว่าก็คือแค่เนี้ยถ้า3เส้นมันจะไม่ติดเลยคือจริงๆนึกไปป่ะมาดูตรงไฟสว่างถวางโอ้โหสุดยอดเลยนะครับปืนยิงปลาของอันนี้เอาตัวที่เราจะไปลุยกันคืนนี้นะครับนี่คือที่ผมทำมาแล้วไว้เตรียมยิงของจริงเลยนี่พี่ทำจากไม้ทำไมต้องทำแกะสลักแบบนี้ทำให้สวยงามไม่เคยอันนี้ไม่รู้พี่ตีใหญ่เขาได้มาไงเขาให้มา คือที่ผมชอบนี่คือสวยไงสวยหัวเห็นปะหัวส
3หัวนี่นี่ก็หลายตังค์หมดนะถ้าซื้อเขาบอกว่าไม้นี่มันน่าจะเป็นไม้สักผมก็ไม่รู้จริงไม่จริงนะแต่ว่าดูเขาทำลวดลายแล้วเก่าดีอ่ะสวยดีก็เลยปืนยิงปลาเปิดไงอ๋อนี่นี่นี่มีไปขาย2ใต้น้ำตำรวจจับหรือเปล่านี่ไม่จับพี่ไม่จับครับไม่ผิดกฎหมายอ๋ออันนี้ทำเองอ๋อไปฉายอะไรก็ทำอันนี้ไปใส่กล้องเราจะไปยิงปลาก็เอากล้องใส่ก็ยิงได้ละเดี๋ยวลองดูนี่คือมันเวลาเรายิงไปคือเส้นเอ็นอะมันจะไม่หายอันนี้มันก็คือมันจะดึงกลับมาคือปลาเวลาได้ปลามันก็จะคือมันก็จะอยู่ติดกับปืนนะครับเป็นเอ็นเหนียวมากไม่ต้องโผล่หลุดด้วยจ้างมาทำอะไรคืออะไรตัวนี้มันจะล็อกยังไงนี่เวลาเสียบเข้าไปมันก็ทะลุในปลาก็ดิ้นไม่ออกอ๋อมันจะบลุ๊บมันจะบลุ๊บอย่างงี้ใช่มั้ยอ๋อบลุ๊บแล้วพอยิงปั๊บมันก็ล็อกไงปลาก็ดิ้นไม่ออกไงปลาก็อยู่ในนี้ไงโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าโม้นะคืนนี้รู้ได้ไม่ได้เดี๋ยวไปดูกันปลายิงให้ดูครับพี่โจเป็นคนทำนะได้ปลามาได้ครับเดี๋ยวผมทำลาบไปกินครับเดี๋ยวมีคนทำลาบแล้วกันพี่เล็กคงนอนแล้วเดี๋ยวไปยังฮะย่างเลยมีย่างเตาแก๊สได้จะไปยังไงจะไปแล้วเนี่ยโอเคเราใส่จริงต้องใส่3เส้นคือเนี่ยต้องใส่3เส้นนี่คือว่าแรงแบบสุดๆเลยคุณผู้ชมครับทะลุเลยนะครับถ้าเกิดยิงปลาทำปลาใหญ่เลยถ้าใส่ถ้ายิงปลาเล็กมันจะได้ปลาล้านไหมเกิดเจอตัวเล็กเราไม่ยิงใช่ไหมปลาเล็กคงไม่น่าจะพี่เราจะเอาเฉพาะตัวที่ว่าใหญ่ๆหน่อยระดับมือเนี่ยเอาตัวใหญ่ๆนิดนึงจะมีปลาใหญ่หรือเปล่าไม่เขามีกุ้งตัวใหญ่ด้วยถ้ากุ้งที่ยิงได้ก็ไม่รู้นะลองดูลองยิงมานะเจอกุ้งเจอกุ้งนะว่าพลาดไม่รู้มันจะโดนหรือเปล่าต้องดูที่ฝีมือนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันเจอกันสุนิโจทาวเวอร์ชาแนลครับขอบคุณครับที่ติดตามชมพวกเรานะครับสวัสดีครับ